Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมราชนาวีครับว้ายตายแล้วสวัสดีค่ะฉันชื่อเจนฉันได้ยินเสียงวิญญาณมาตั้งแต่เด็กฟังฉันแต่ก็ยังไม่ชินกับมันสักทีจนวันหนึ่งที่ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าห้องสมัยจากวิญญาณต่างจังหวัดฉันจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นกับฉันนักเรียนห้องเจ็ดกับความจะต้องอยู่ในความสงบและห้ามสร้างปัญหาโดยเด็ดขาดแม้ชีวิตของฉันจะเป็นออร์แกไนซ์จัดงานอีเวนต์ทำงานกับดวงไฟมากมายนับพันแต่ฉันจะทำภารกิจนี้ให้ได้เมื่อโรงเรียนเปลี่ยนระบบใหม่เพื่อให้เด็กพิเศษสามารถเข้ามาเรียนรู้ในระบบได้ลี่สาวน้อยสุดพิเศษจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนี้แต่แล้วเธอก็ได้มาเจอกับทีเจเด็กหนุ่มสุดเกเรที่มองว่าเธอน่ารำคาญจนเจนจิราต้องเข้ามาห้ามปรามให้อยู่หมัดแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาแล้วปีศาจเจแล้วปีศาจก้องคำรามออกมาสาวออร์แกไนซ์สร้างสรรค์จะเสนอโปรเจกต์ปีใหม่กับมิน่าแต่แล้วคำตอบที่เธอได้กลับมาทำให้เธอต้องเครียดไปแล้วรุนแรงเกินไปไหมทำยังไงดีลี่หลบตบหน้าลี่หลบตบหน้าเจนตกใจหมดเจนจิลานี่เจนจิลาต้องตามเจนจิลาตั้งหลายเจนจิลาช่วยด้วยผมว่าคุณไม่ไหวเลยนะไม่กันดีจะเข้าไปช่วยดีไหมสร้างสรรค์เลยต่างหากนี่เป็นโปรเจกต์รับปีใหม่เลยนะมันก็จะสีวิไลแล้วอยู่ในความสงบฉันเจนจีราต้องเสียเวลามันนั่งแก้เป็นสิบสิบรอบสมัยล่าสุดอยู่นี่แล้วฉันเตยไปแค่จับครั้งเองนะคะเจนจีราช่วยด้วยคุณเจนผมแค่สมบูรณ์แต่ในงานก็มีไฟประดับมากมายตามสไตล์ที่คุณเตยชอบมันจืดชืดไร้ชีวิตชีวาเมื่อก่อนคุณเคยทำงานดีกว่าฉันมากเจนจอมบอกว่าฉันคือปีศาจตัวใหญ่อะไรก็ไม่รู้ทำไมกับโปรเจกต์นี้ถึงเละเทะได้ที่มันโปรเจกต์ฉลองปีใหม่เจนคุณต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจทีเจนลี่ไม่ใช่คนผิดปกตินะแต่ว่าลี่คือเด็กพิเศษงั้นเหรอมันก็แค่คำสื่อรู้ที่เอามาพูดให้ดูดีแค่นั้นแหละหรือว่าฉันพูดไม่จริงฉันไม่เข้าใจเลยชนิดว่าโรงเรียนจะมีระบบเลวไหลในเจนทำไมข้อนี้ฉันแอบเห็นด้วยกับทีเจนะเพิ่งผ่านได้เดือนหลังจากเปลี่ยนแปลงคงเสียนะวุ่นวายขนาดช่วยโทรตามรปภหน่อยเร็วไม่ใช่หรอกค่ะเขาคือปีศาจตัวใหญ่นะรู้ว่าคุณเติร์ดกำลังลบหลู่ตั้งค่ะช่วยฉันด้วยลี่พูดประโยคนี้ซ้ำๆไปมาและชี้ไปที่ทีเจหยุดพูดแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดไงหยุดสิเธอออกไปข้างนอกก่อนทีเจคุณเป็นอะไรนะเจนคุณใจเย็นๆนะเจนฉันอุตส่าห์หนีมาทำงานออร์แกไนซ์เพราะจะได้อยู่ที่สว่างไสวไม่ต้องเห็นผีแต่กลับต้องมาทรมานเพราะแกออกไปฉันบอกให้ออกไปไงเดี๋ยวฉันหาทางช่วยเองไม่ต้องมาแบบนี้ออกไปเรื่องราวระหว่างทีเจกับลี่ก็ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมสวยมาปาใส่ตัวเจนทำไมคะทีเจมีต่อลี่เวลาให้ทุกคนมองว่าเขาคือปีศาจร้ายตัวจริงเหมือนกันเลยนะไงไม่ได้ไอ้สิไปไม่ได้ไปที่แม่ฉันขอมาให้เลยนะปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ได้ปล่อยแต่เมื่อกี้ฉันบอกให้ปล่อยเขาก็ช่วยเหลืออะไรสักอย่างต้องตามเจนด่วนเจนจีราช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่าวิญญาณพวกนั้นทำอะไรกับคุณถึงส่งผลต่อการทำงานในโปรเจกต์นี้ได้นี่ทำอะไรของเธอน่ะทีเจนี่คืนวันนั้นเธอผลักลี่ล้มลงกับพื้นเหรอนี่เธอไม่เคยเข้าข้างฉันเลยสินะก็ภาพตรงหน้ามันบอกแบบนั้นจะให้ฉันคิดยังไงล่ะก็เพราะเธอไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์สักครั้งเลยไงในช่วงเวลาห้องเจนจิราตอนที่เจนกำลังนั่งปั่นตัวตลอดเธอถึงจะโผล่เข้ามาได้คือที่นั่นตั้งอยู่บนเขาแล้วฉันก็ไม่ได้แกล้งยี่ลี่ด้วยฉันแค่จะขอยืมยางลบกับไม้บรรทัดแต่ว่ายี่นี่ไม่ยอมให้ยืมแค่นั้นเองเขาไม่ให้ยืมก็ไปขอยืมคนอื่นแทนสิเจนก็ได้ยินเธอช่วยทำตัวไม่ให้เป็นปัญหาสักครั้งจะได้ไหมทีเจนสักอย่างแต่เจนก็จับใจความไม่ได้อย่างเรื่องงานโรงเรียนที่จะมาถึงก็เหมือนกันทำไมฉันถึงยังไม่ชินกับอิทธิฤทธิ์บ้าบอของเราช่วยอะไรเลยแล้วลี่ล่ะนี่ยายนี่ก็ไม่มีหน้าที่เหมือนกันนี่ปล่อยไปสิ
เธอเคยมองมันเป็นตัวปัญหาบ้างไหมฉันต้องเรียกโปรเจกต์สองคนนั้นด้วยเป็นเด็กพิเศษเหรอเลยไม่ต้องมีหน้าที่เหมือนกับคนอื่นบ้านด้วยฉันที่ไม่ทำฉันก็ไม่ทำเหมือนกันได้เจนได้ยินไม่ชัดว่าวิญญาณพูดว่าอะไรในโรงเรียนประจำปีจึงรีบวิ่งหนีออกไปในความมืดมิดแต่ด้วยความที่มองเห็นยากทำให้เธอวิ่งชนเสาจนหัวโนเป็นลูกมะนาวเล่านิทานเธออยากเล่านิทานหรอโอเคงั้นฉันจะให้เธอดูแลเรื่องการเล่านิทานนะส่วนเธอทีเจฉันก็จะให้เธอดูแลเรื่องนิทานด้วยกันกับลี่หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะไม่เอาหรอกไม่ฉันไม่ใช่หมอผีนะงานเด็กๆแบบนั้นฉันไม่ได้ชื่อปลาฉันช่วยพวกเธอไม่ได้หรอกหัวเขาเหล่านั้นทำอะไรสักอย่างเป็นไหมเขาไม่รู้ช่วยพวกอินแรงฉันอีกพูดปกติจะให้ฉันช่วยหรอกเลยทีเจก็ได้ทำไมเธอช่วยเปิดนิสัยเสียแบบนี้ไหมเธอเองก็เคยเป็นแบบลี่เธอจำไม่ได้หรอแต่ฉันเธอย้ายเข้ามาเรียนใหม่ๆเธอเองก็ถูกแกล้งและไม่ถูกยอมรับเหมือนกันไม่ใช่ฝีมือของฉันเจนฉันไม่ได้ปิดมันและฉันก็ไม่มีพลังมากพอที่จะเปิดมันได้ที่ไฟดับผมขอเล่นบาสด้วยได้ไหมครับพี่ไม่ใช่ฝีมือวิญญาณอย่างฉันเลยเพราะว่าผมตัวเตี้ยเกินไปพี่เลยไม่มีระบบไฟฟ้าที่ดีพอต่างหากใช่ทุกอย่างตอนนี้มืดสนิทเก็บบอลให้ผมไม่เป็นเด็กเก็บบอลเนี่ยนะฝีมือของผมอ่ะดีกว่าพวกพี่ๆตั้งเยอะหน้าที่กระจอกกระจอกแบบนั้นผมไม่เอาด้วยหรอกแล้วเธอกับรุ่นพี่ก็มีปากเสียงกันจนเกือบจะมีเรื่องชกต่อยจนรุ่นพี่เขาเสนอว่าถ้าเธอสามารถชูดลูกสามแต้มลงได้ติดกัน3ครั้งเขาจะให้เธอเข้าทีมด้วยแล้วเธอก็ทำมันได้ทำส้มหล่นส้มมันก็กลิ้ง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 ฉันสั่งให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดจนต้องตาไปเก็บถึงกลางถนนเธอเข้าใจใช่ไหมทีเจทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคงไม่ได้ถนนแห่งนั้นในโรงอาหารถ้ามีร้านข้าวร้านเดียวคงน่าเบื่อแย่คนเรามีอะไรตั้งมากมายที่แตกต่างกันทีเจได้ฟังที่เจนจิราพูดดังนั้นก็เริ่มมีท่าทีเข้าใจมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้เต็มใจทำงานร่วมกับลี่เท่าไหร่นักแต่เป็นเพราะเจนจิราแต่คือฉันคนเดียวที่ทีเจแอบชอบมาตลอดฉันไม่ใช่คนเหล่านั้นเขาจึงฟังคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ฉันดูได้โอกาสมากมายจะช่วยได้ยังไงติดไฟหรอจะเอาเงินมาจากไหนแล้วก็ทั้งจากเรื่องของลี่อีกตรงนั้นแต่ว่าฉันไม่เคยได้โอกาสจากเธอสักครั้งเลยเจนจิราใช้พลังผลักหน้าต่างให้เปิดที่เธอจะให้ฉันให้เจนเห็นถึงสภาพข้างนอกที่มืดมิดเธอเห็นไหมแสงไฟในหมู่บ้านมืดสนิท1อาทิตย์นับจากของสว่างกว่านี้ลีกับทีเจจะต้องใช้เวลาร่วมกันเพราะพวกเราต่างที่จะเล่าในวันงานโรงเรียนพวกเขาซึ่งนั่นทำให้เขาและเธอได้เริ่มเรียนรู้กันมากไม่มีทางเห็นกันอยู่แล้วนั่นคือความจริงใช่และไม่พวกเขาไม่มีทางเห็นเราเพราะเราอยู่ไกลวันแรกหรือเพราะเราอยู่ไกลพวกเขาจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องเห็นเราขาดแล้วพวกเขาไม่เคยเข้าใจเราเลยเจนโอ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยไอ้หุ่นเชิดนี่ขาดเลยใช้ชีวิตถึงนั้นโทษนะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาวาดกันใหม่แล้วกันพวกเขาแวะเวียนมาหาเราเยี่ยมเยียนกันเป็นครั้งคราวแล้วก็แต่งปั้นเรื่องราวของความมืดมิดวันที่2ของการซักซ้อมเธอพูดผิดเธอพูดผิดเธอพูดผิดในเมืองมีไฟมากมายบนต้นไม้จะจำมาให้แม่นกว่านี้แล้วกันนะเกาะกลางถนนเนี่ยทุกแห่งคนล้วนมีไฟประดับประดาทางที่ตรงนั้นไม่จำเป็นต้องมีไฟเลยด้วยซ้ำใช่ใช่แต่พื้นที่ตรงนี้ที่ควรมีกลับมืดสนิทหลายคนบอกเราว่าความมืดนี้มันช่างแสนโรแมนติกได้เห็นดวงดาวอะไรนักหนาของเธอเนี่ยทำจนเจ็บคอไปหมดแล้วถ้ายังไม่พอใจก็มาทำเองเลยแล้วกันไปกับการเวลาแต่เขาจะรู้ไหมว่ามีหลายคนที่ชีวิตได้วันที่4 5และ6ก็ผ่านไปได้อย่างทุลักทุเลโดยมีเจนจิราคอยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆไหมและเธอเองก็คิดอยู่ลึกๆว่าคุณต้องช่วยฉันกลับมาเป็นปกติใช่ไหมคนปกติให้2คนนี้มาทำงานคู่กันจนมาถึงวันที่7ของการซักซ้อมเขาทั้งสองทะเลาะกันหนักกว่าเดิมเพราะทีเจมาซ้อมช้า1ชั่วโมงสักครู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วติดดังเดิมโทษทีนะที่มาช้ามาสายไปมาสายทำไมมาสายมาสายทำ
ทำไมมาสายให้เจนช่วยเลยพอดีฉันรีบเอาหุ่นเชิดมาจากบ้านน่ะเลยกลับไปเอามาการที่เราพร้อมเรื่องงานเป็นเรื่องดีใช่ไหมล่ะเธอก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมลี่มาสายทำไมมาสายมาสายไม่ดีมาสายไม่ดีทำไมมาสายไม่ได้ยังไงเจนอะไรอีกล่ะก็รู้ดีมาแล้วนี่ไงว่าคุณไม่ใช่จะเอาอะไรนักหนาฮะและนั่นพองานไม่ดีอุปกรณ์ไม่พอแค่โปรเจกต์ว่าฉันไม่รอดเลยพอมาสายเพราะกลับบ้านไปเอาของคนอื่นได้ก็ว่าฉันมันเป็นเรื่องของระบบโครงสร้างแต่เธอเคยเรียนรู้อะไรฉันบ้างไหมเชนจิระที่แอบดูอยู่ไกลๆรีบเข้ามาห้ามปรามรองเรื่องสังคมตัวแม่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากกว่านี้จะให้ฉันทำยังไงล่ะคะลืมเรื่องราวของใจเย็นๆก่อนที่เจและต้องเข้าใจลี่เขาหน่อยนะออกมาใหม่ลี่ไม่เหมือนกับเราเพราะให้ยังแก้ไขโปรเจกต์ปีใหม่ที่ฉันทำมาตอนนี้คุณมีฉันฝ่ายเดียวที่ต้องทำความเข้าใจฉันว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าลี่เป็นอะไรลี่ก็แค่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจนี่ใส่เสียมากกว่าไม่ได้เพราะแตกดังอะไรแบบที่เธอว่านั่นหรอกทำไมมาสายมาสายไม่ดีทำไมมาสายก็ฉันทนไม่ได้จริงๆที่จะฟังเรื่องราวที่คุณพูดมาไม่เป็นไรนะลี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลี่เริ่มร้องไห้และทวีความรุนแรงกับตัวเองมากขึ้นจนเจนจิระต้องเข้าไปกอดแต่แค่รู้สึกเสียใจส่วนทีเจรู้สึกแย่ที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยผมคนพยายามบอกให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้เพื่อลี่แม้กระทั่งคนที่เขารักอย่างเจนจิราที่เขาก็คิดว่าเธอคงจะเปิดใจให้เขาบ้างนิดๆแต่สุดท้ายเธอก็เข้าข้างลี่ทีเจจึงเดินหนีออกไปพอตกดึกเจนก็ได้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าของบริษัทและกรี๊ดออกมาด้วยความกดดันฉันคงหมดหนทางแบบที่คุณเติร์ดว่าจริงๆในเช้าตรู่ของวันงานโรงเรียนประจำปีแต่ละบูธคึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นไม่รู้จะต้องทำยังไงจริงๆจนมาถึงไฮไลท์ของงานเจนยืนระบายกับตัวเองไม่หยุดเล่านิทานบนเวทีกลางของโรงเรียนของบริษัทเบื้องหน้าที่รอคอยด้วยความตื่นเต้นฟ้าได้อย่างชัดเจนกับเบื้องหลังของเวทีก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเล่านิทานอย่างทีเจยังไม่มาเตรียมตัวและนี่คือโชว์สุดปังของเด็กห้องม .37 กับการเล่านิทานสุดยอดในเรื่องราวที่แสนพิเศษไม่เหมือนใครถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยอีกฝั่งถนนก็มีไฟประดับต้นไม้เต็มไปหมดมันก็คงเป็นแบบนั้นสินะขนาดในเมืองยังแตกต่างกันขนาดนี้เลยยังไงบ้างลี่เธอพร้อมไหมแล้วรีบไปทำงานของตัวเองดีกว่านะสู้ๆทีเจมาสายมาสายไม่ดีไฟดับทีเจทำไมมาสายไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝีมือของฉันเองเจนนี่เธอจะยกเลิกสัญญาที่ให้ไว้กันแล้วหรอแต่คุณก็เห็นว่าหัวหน้าฉันไม่ยอมและฉันก็ไม่มีอำนาจที่ไหนจะไปช่วยได้ดูสิขนาดในเมืองยังมีหลายที่ที่ยังไม่มีไฟคุณไม่ตั้งใจไม่แปลกหรอกที่จะไม่มีคนมองเห็นมันก็ไม่ได้มืดเสียทีเดียวแม้ซอยตรงนั้นไฟจะเสียแต่ขณะเดียวกันไฟมากมายที่ประดับอยู่ตรงเธออยู่ที่ไหนของเธอเนี่ยทีเจก็ส่องมาถึงส่องมาถึงเหรอใช่ส่องให้ถึงต้องส่องให้ถึงในขณะเวลาเดียวกันเธอพูดอะไรของเธอเจนใช่เอ้ยไม่ฉันยังไม่ยกเลิกสัญญาที่จะช่วยคุณรอรับข่าวดีได้เลยทำไมมาชูบาร์อยู่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวสิเธอจะไปไหนเจนไม่ใช่เหรอช่างมันสิคนมารอดูเต็มเลยนะฉันเห็นเสื้อผ้ากับกระดาษหุ่นเชิดวางอยู่บนโต๊ะเธอน่ะรีบไปเปลี่ยนซะสิเสื้อผ้าอะไรแล้วหุ่นเชิดของฉันก็อยู่ในกระเป๋าจะไปวางอยู่บนโต๊ะได้ยังไงอ้าวนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยในฝั่งของลี่ก็กำลังเล่านิทานในส่วนของตนอย่างออกรถออกชาติโดยมีเจนจิรายืนรอด้วยความหวังอยู่ข้างล่างเวทีว่าทีเจจะมาทันเวลาในส่วนของทีเจเมื่อได้ฟังพี่เพื่อนเล่าดังนั้นก็รีบวิ่งมาที่เวทีกลางอย่างเร็วที่สุดไปอย่าบอกนะว่าผีตะเปี๊ยกอะไรนั่นมาอีกแล้วยังไงก็เถอะฉันไม่เอาไม่เด็ดขาดพวกเราไม่ใช่ฮีโร่นี่คือธุรกิจเราต้องทำมาหากินทำยังไงดีล่ะเนี่ยด้วยแต่มันก็แฟร์ทั้งสองฝ่ายนะคะ
งานอีเวนต์ปีใหม่ก็ได้จัดไฟประดับประดามีชีวิตชีวารับปีใหม่แต่แค่ปิดไฟเร็วขึ้นกว่าปกติและเราก็เจียดงบที่ปิดไฟเร็วขึ้นไปช่วยจัดไฟหรือซ่อมแซมให้กับหมู่บ้านที่เจนเคยบอกผมไม่เข้าใจคุณลิเจนทำไมคุณถึงต้องช่วยเหลือพวกเขาหนักหนามันถึงเวลาแล้วนะแม่เจนจะรู้ดีว่าที่เธอช่วยเหลือผีตาเปี๊ยกแบบนั้นเพราะลึกๆหวังว่าเธอจะได้ไม่เห็นวิญญาณอีกตลอดชีวิตแต่อีกอย่างหนึ่งก็เพราะเธอคือนักเรียกร้องเรื่องสังคมตัวแม่เธอจึงอยากช่วยเหลือหมู่บ้านนั้นจริงๆถ้าอยู่ที่ไหนของเธอเนี่ยทีเจคุณเตอร์ทำโปรเจกต์ปีใหม่มาก็ตั้งหลายปีทุกปีก็แทบจะเป็นแบบเดียวกันหมดแต่คุณเตอร์รู้ไหมคะว่าปีใหม่ไม่ใช่แค่จัดไฟสวยๆแล้วก็นับเลข11ตามพิธีสากลแบบนั้นไม่ได้การละฉันต้องขึ้นไปช่วยลี่เองแล้วล่ะคือการได้ชีวิตใหม่ต่างหากชีวิตที่ดีที่สุดเลยการที่เรามอบแสงสว่างตามสิทธิพื้นฐานให้กับพวกเขาแต่คุณเจนแล้วเราก็ทำแคมเปญขึ้นมาที่มีชื่อว่าปีใหม่มอบไฟแทนความหวังดีชวนทุกคนที่มีกำลังหรือสามารถช่วยเหลือในแบบของตัวเองได้มอบเรื่องไฟให้กับคนที่คุณหวังดีแต่ไฟในที่นี้อาจจะเป็นไฟฟ้าไฟในการทำงานหรือไฟในการใช้ชีวิตก็ได้แต่ผมว่าคุณจะไม่อนุมัติหรอคะเฮ้ยลงอกไปทีเจนหยิบบอกนะว่าผีตะเปียกมาอีกแล้วคุณเตือนรีบตัดสินใจเถอะค่ะผีตะเปียกคงเริ่มใจร้อนแล้วผมคิดว่าหลังงานโรงเรียนจบลงเจนจิราได้เดินไปกับทีเจเพื่อพูดคุยกับเขาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาโอ้ยคุณเติร์ดรีบๆให้คำตอบเธอค่ะที่คุณอธิบายมามันดีมากเลยเจนไอเดียนี้ผมชอบผมเลยจะบอกว่าขอโทษนะทีเจอนุมัติไอเดียนี้ฉันขอโทษทีเจนฉันดีใจเลยลืมควบคุมพลังตัวเองและการที่อยากทำให้เธอเข้าใจรีก็ยากมากเช่นกันงั้นฉันไม่โกรธเธอหรอกแม้ว่าจะน้อยใจเดินการต่อด้วยล่ะก็รู้ว่าทุกอย่างที่เธอทำไปมันมีเหตุผลเป็นหัวหน้าห้องสมัยแรกด้วยนี่นะก็คงต้องเรียนรู้กันไปใช่ไหมล่ะขอบคุณนะที่เข้าใจฉันเราทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ที่จะแก้ปัญหาและปรับปรุงกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความแตกต่างให้เป็นปกติแล้วเธอไปอยู่ไหนมาหรอตอนถึงเวลาเล่านิทานแล้วทำไมถึงกลับมาทันเวลาพอดีอย่างนั้นตอนนั้นหรอฉันก็กำลังทีเจทำไมมาชูบาร์อยู่ตรงนี้ล่ะการเล่านิทานจะเริ่มแล้วไม่ใช่หรอช่างมันสิคนมารอดูเต็มเลยนะฉันเห็นเสื้อผ้ากับกระดาษหุ่นเชิดวางอยู่บนโต๊ะเธอน่ะรีบไปเปลี่ยนซะสิเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรแล้วหุ่นเชิดของฉันก็อยู่ในกระเป๋าจะไปวางอยู่บนโต๊ะได้ยังไงณร้านอาหารกลางสวนในเวลากลางคืนเจนกับเพื่อนสาวคนสนิทได้นัดกันมาทานข้าวฉลองย้อนหลังปีใหม่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเอาไว้ใส่ขึ้นไปบนเวทีด้วยกันไงฉันเห็นลี่เอายางลบที่เธอชอบแย่งไปเอามาติดเกากับเสื้อแล้วก็ระบายสีตกแต่งน่ารักเลยล่ะส่วนหุ่นตัวละครลี่ก็เอาไม้บรรทัดที่เธอชอบแย่งไปอีกแล้วแหละเอามาทำเป็นด้ามจับด้วยนะฉันไม่เห็นว่านั่นก็กลายเป็นข่าวดังคนแห่ไปเที่ยวกันเต็มเลยขอบคุณนะแต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบตายเหมือนกันก็จริงฉันยังจำตอนที่เจได้นึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังแบบนี้ซึ่งนั่นทำให้เขาวิ่งกลับมาเล่านิทานกับลี่อีกครั้งได้จัดงานปีใหม่ไม่ได้เล่าทั้งหมดออกไปให้เจนจิราได้ฟังด้วยใช่ใช่ฉันโคตรจะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยแหละความประทับใจนี้ไว้คนเดียวแล้วเธอไปอยู่ไหนมาหรอตอนถึงเวลาเล่านิทานเอ้าแล้วทำไมเราไฟเสียแล้วเนี่ยตอนอื่นไม่เห็นเป็นเลยตอนนั้นหรอแกว่าอะไรนะฉันก็กำลังไฟเสียเหรอใช่นะสิไม่มีอะไรหรอกมันติดติดดับก็เห็นเธอโทรมาตั้งหลายสายเสียบรรยากาศหมดเลยเนาะแน่ๆก็เลยรีบมาน่ะขี้โมปะเนี่ยจริงๆไม่ได้ว่าไฟที่มันติดติดดับดับตามตัวดีๆปรับปรุงตัวเองได้เพื่อนสาวของเธอเท่านั้นที่มองเรื่องความรักซึ่งเจนก็เดาได้ว่า
อาจจะเป็นผีตาเปียกที่แวะมาทักทายและขอบคุณแต่ที่เธอไม่รับรู้เพราะเธอมองไม่เห็นวิญญาณอีกแล้วตามการช่วยเหลือที่ตาเปียกเคยสัญญาไว้เธอได้แต่ยิ้มเบาๆเป็นการตอบรับแกยิ้มอะไรน่ะเจนอ๋อเปล่างั้นเดี๋ยวฉันสั่งให้พี่พนักงานเปลี่ยนตัวให้เราดีกว่าไม่ต้องรอเราก็กินกันจะเสร็จแล้วไม่อยากกินรีบไปดีกว่าเดี๋ยวฉันเปิดแบตจากโทรศัพท์ให้แกเองเอางั้นหรอ Thai PBS Podcast View the world via the voice เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนี้คือฉันเด็กซีรีThai PBS Podcast. View the world via the voice.